เมาเจ้านายเราหน่อยว่าเป็นยังไงแต่คุณลำไยคุณลำไยเขาเป็นยังไงเขามานั่งอยู่ตรงนี้ก็น่ารักให้สัมภาษณ์อาก็โอ้ยน่ารักมันเป็นเทที่สร้างค่ะเทที่สร้างเทที่สร้างเลยค่ะเพราะร่างที่เป็นจริงๆก็ถ้าเวลาปกติน้องก็จะโกโก้จะแบบก็เด็กคนหนึ่งอะค่ะแบบขี้ดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาทำงานก็สิงโตก็ตัวดีๆเหมือนกันนะคะไอ้เยอะก็ถึงเวลาเขาจะดุก็คือดุเลยถึงเวลาเขาจะเนียบเขาก็จะเนียบเลยถึงเวลาซ้อมถึงเวลาเรื่องท่าเต้นชุดเสื้อผ้าหน้าผมถ้าถึงเวลาแม่จะเก็บแม่ก็รวบตึงเหมือนกันเก็บเรียงเก็บลายตัวใช่ทุกกระเบียบทุกกระเบียบอยู่เหรอถ้าจะดุก็ดุด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จตรงนี้เป็นเพราะอะไรมิ้นว่าเฮ้ยทำไมทุกวันนี้เราพูดถึงลำไยไหทองคำแบบโอ้โหแบบเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะเขาพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็แบบเช็คงานตัวเองอยู่ตลอดทุกครั้งที่ออกคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะมีไลฟ์สดหรือว่าจะมีเสียงเนี่ยมันจะมีทุกครั้งอยู่ที่ออกงานมันจะมีไฟเสียงเขาจะฟังตลอดแล้วแบบแค่กีตาร์แค่แต้วเดียวเขายังรู้เลยว่าผิดอ่ะ จริงค่ะเวลาตอนซ้อมอ่ะแต้วเดียวใช่ไหมคะเขาบอกไม่มันแปลกๆไม่เอาไม่ผ่านเอาใหม่ให้แต้วอยู่อย่างนั้นนะคะแต้วอยู่อย่างนั้นค่ะพี่แล้วพวกหนูแดนเซอร์เต้นผิดให้เต้นอยู่อย่างนั้นค่ะเอาใหม่เต้นอยู่อย่างนั้นเต้นด้วยกันเลยค่ะเต้นด้วยกันลำไยก็เต้นด้วยค่ะทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าพวกเราจะได้ไปด้วยกันค่ะหนูว่าตรงนี้คือแบบสุดๆแล้วตั้งแต่หนูอยู่กับเขามาหนูไม่เคยได้ยินคำว่าเหนื่อยจากปากเขาเลยทักครั้งเดียวเขาไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเออในขณะที่เราย่อมจะคิดแล้วค่ะจะตายอยู่แล้วแต่แกไม่เคยเลยทั้งๆที่เขาแบบอัดรายการถ่ายละครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาแบบมาถึงหน้าเวทีคือแบบสุดสองให้ป่วยก็แล้วแต่ท้อขึ้นเวทีปุ๊บอ้าวไม่ป่วยแล้วจริงแต่พอลงมาทีมาก็โยมเหมือนเดิมนี่คือคุณสมบัติส่วนหนึ่งของคุณลำไยนะครับที่ให้เมาส์จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เมาส์แต่ว่ากลับกลายเป็นคำชมไปซะว่าเฮ้ยเขาก็เป็นเพราะอย่างนี้ไงเขาถึงมีชื่อเสียงดังแม้กระทั่งพา6คนนี้ดังไปด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบเนาะเราชื่นชมความสามารถของเขาจริงๆเอาแหละแล้วก็มาถึงเรื่องของที่อาพูดเอาไว้ว่าเรื่องของการประกาศตอนที่บริษัทของลำไยไหทองคำประกาศหาแดนเซอร์ผู้ชาย2คนระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นชายแท้เท่านั้นพวกเรารู้สึกยังไงจริงๆคือไม่แท้ก็ได้ค่ะแต่ขอเต้นลายชายเต้นลายผู้ชายค่ะมันแมนอะไรเงี้ยแข็งแรงค่ะแล้วทำไมแล้วถ้าชายไม่แท้มันจะเป็นลายชายไม่ได้หรือณตอนเนี้ยค่ะคือแบบน้องๆที่แบบมาทำที่เป็นแบบผู้ชายมาทำมันก็จะเป็นแบบลายเต้นที่จะแบบค่อนข้างไปในทางผู้หญิงสาวสองใช่ค่ะจะเป็นท่าสาวสองใช่ค่ะน้องก็เลยบอกว่าอยากได้ความแปลกใหม่ของการที่บอกถ้าจะทำทั้งทีหนึ่งก็คือเอาเป็นผู้ชายมาแล้วขอให้มันเป็นลายผู้ชายซึ่งมันก็จะมีความเท่มีความแข็งแรงในแบบบอดี้ในอะไรของเขาอย่างเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เหตุผลตอนที่ให้สัมภาษณ์เจตอนสัมภาษณ์นี่เขาถามไหมว่าเป็นชายแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นหนึ่งใน LGBTQ หรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้ถามผมนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าผมไม่ได้มาผ่านจากการออดิชั่นนะครับแล้วทีนี้ก็มาทำแล้วทีนี้เขาน่าจะเห็นว่าผมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ LGBT แล้วก็แบบผมก็เต้นสไตล์ผมแบบเล่นหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็ไม่ถามเขาแต่เขารู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ชายไม่บอกอ่ะเนี่ยเอ้ยโป๊ะบริษัทก็รู้หมดนะโป๊ะแล้วเนี่ยนะบอสนะฮะตอนบอสให้สัมภาษณ์แน่นอนใช่ไหมครับครับผมเขาถามว่ายังไงไหมก็ถ้าจริงๆตอนไปออก็ไม่ได้ถามครับเพราะว่าจริงๆก็มันอาจจะด้วยแบบตอนไปออเราไปเต้นใช่ไหมครับก็แบบสิ่งที่ออกมามันก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าแบบแบบมันสื่อเป็นตัวเองอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเขาก็เลยไม่ได้ถามอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นการที่ประกาศออกไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีแนวคิดที่จะปิดกั้นกลุ่ม LGBTQ ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า LGBT ก็มีส่งวิดีโอเข้ามาออดิชั่นนะคะแต่ด้วยเหตุผลในเชิงสรีระเท่านั้นเองว่าถ้าเกิดเป็นสาวสองก็กลัวว่าจะอ่อนแอนไปพูดง่ายๆว่าถ้าจะเป็นผู้ชายก็อยากจะให้มันแมนๆแข็งแรงไม่อยากให้อ่อนแอนด้วยเหตุผลเท่านั้นเองอันนี้ก็เพิ่งจะมารู้ว่าเหตุผลของการประกาศอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะ
ต้องการท่าทางที่เป็นชายแท้แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมทางเพศไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย